ลูกตายเพราะไปส่งของพ่อเศร้ารับศพลูกไรเดอร์เหยื่อหนุ่มคลั่ง3ศพช็อกเห็นทะเบียนรถลูกตายเพราะไปส่งของพ่อเศร้ารับศพลูกไรเดอร์เหยื่อหนุ่มคลั่ง3ศพช็อกเห็นทะเบียนรถจำได้เพราะซื้อให้ไปใช้งานส่วนศพมือปืนแม่รับไปแล้วไม่บอกที่บำเพ็ญกุศลเหตุการณ์สุดช็อกกลางเมืองเพชรบุรีกราดยิงเสียชีวิต3รายส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอนุวัฒน์แหวนทองหรือปิงอายุ29ปีซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะถูกตำรวจวิสามันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่23มีนาคม66ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนายธนวัฒน์ทับทันผู้เป็นพ่อเดินทางมารับศพนายศิรพัฒน์วัฒนะอายุ27ปีลูกชายซึ่งเป็นพนักงานส่งพัสดุที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของบริเวณจุดเกิดเหตุโดยนำร่างลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพพระในตำบลโพพระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายธนวัฒน์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้วันที่22มีนาคมตอนบ่ายสองรู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์กราดยิงไม่คิดว่าจะเป็นลูกชายที่เสียชีวิตแต่พอเห็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเป็นคนซื้อให้ลูกใช้ขี่ไปทำงานส่งของจึงรีบเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุทันทีลูกชายเป็นคนทำมาหากินเป็นเด็กดีไม่เคยรู้จักและมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่เป็นจังหวะที่เข้าไปส่งของในซอยจุดเกิดเหตุทำให้โดนยิงเสียชีวิตรู้สึกเสียใจมากส่วนร่างของนายอนุวัฒน์ผู้ก่อเหตุในวันนี้ทางแม่ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลและเข้าไปดำเนินการด้านเอกสารและประสานขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุสถานที่แต่อย่างใดซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยถึงนิกกี้จะกินเลยดีกว่าเมาชวนกลับห้องต้องหนีขึ้นแท็กซี่โสดแต่มีคนคุยระดับซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยนิกกี้เมาแล้วเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าชวนกลับห้องจนต้องหนีขึ้นแท็กซี่ก่อนเจอก้อยอรัชพรลั่นไม่คิดอะไรด้วยสนิทมากรู้ไส้รู้พุงนุ่นสุทธิพานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์หมวยแซ่บมาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาถามว่ามีดาราหนุ่มๆมาจีบไหมนุ่นยอมรับว่ามีก็จะตอบบางคนแพทแสดงว่ามีหลายคนถ้าคนที่เราเห็นสาธารณะว่ามีแฟนแล้วก็จะไม่ตอบลบทิ้งเลยระดับซุปตาก็มีน่ารักวัยใสก็มีล่าสุดเหมือนไปออกรายการนิกกี้ณฉัตรเขาจีบคุณหรือเปล่านุ่นตอบว่ามันไม่เรียกว่าจีบมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบนานแล้วก่อนเจอพี่ก้อยอรัชพรถามว่ายังไงแพทเทิร์นของนิกกี้โดยนุ่นเล่าว่าพอมันเมาได้ที่มันก็ไปนุ่นไปกลับห้องกับพี่เราก็พี่เป็นไรมันพูดไม่ติดอ่างด้วยแสดงว่ามันเอาจริงเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยแพทเขาเคยคิดจะจีบเราแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันตอนหายเมาเราโทรไปบอกมันไหมนุ่นตอบว่าไม่ปล่อยเลยตามเลยไม่พูดอะไรรู้ไส้รู้พุงกันหมดไม่คิดอะไรด้วยเราสนิทกันมากนุ่นเผยสถานะตอนนี้โสดแต่มีคนคุยเกิน6เดือนแล้วเราจะมีคุยจริงจังกับคุยยกทีมเวลามาเป็นแท้ก็จะหายกแท้แท้คุยทั้งทีมกี่คนน่าจะ 5-8 ก็แค่คุยไม่ได้ไปเจอแต่คุยจริงจังจะไปเจอถามถึงหนุ่มมีรอยสักข้างหลังไปเจอยังไงนุ่นตอบว่ารุ่นที่แนะนำมาเวลาคุยจะใส่ตัวตนให้รู้ว่าเราเป็นยังไงรับไม่ได้ก็ไปค
คนนี้ก็ไปไหนด้วยกันตลอดยังไม่ได้ให้สถานะกันเวลาเราเป็นแฟนใครจะประสาทแดกว่าจะมีชนีมายุ่งไหมแต่คนคุยจะมีเส้นอยู่สบายใจก็จะข้ามเส้นแต่งงานไปเลยโดยสาวนุ่นมีข้อจำกัดเวลาคบใครห้ามมาถามว่าอยู่ไหนอยู่กับใครทำอะไรมีปมในอดีตที่จะระแวงกลัวอีกฝ่ายจะแอบไปไหนแต่ตัวเองถามได้แต่ถ้าจะชวนไปไหนไปกินข้าวชวนได้ทำเอาแพทถึงกับบอกว่าจะคุยกับคุณเขากูเครียดนะใครจะรู้นุ่นเคยเป็นสาวสายเปย์สมัยม.ปลายขายของออนไลน์ได้เงินเป็นแสนตอนนั้นยังไม่มีแพชชั่นว่าจะใช้เงินทำอะไรเลยเปแฟนแต่ตอนนี้เลิกเปผู้ชายแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงพ่อแม่นุ่นยอมรับเคยโดนเทจำไม่ได้กี่ครั้งมีช่วงม.ปลายผู้ชายอยู่ดีๆก็บอกหมดรักแล้วไปเลยส่วนคนที่เคยคบนานสุด7ปีเลิกมาพักใหญ่แล้วตอนคบสมัยมหาวิทยาลัยปีแรกจับได้ผู้ชายโกหกโทรไปแล้วรับเหมือนกำลังผับเลิกแต่ได้ยินเสียงคุยกับผู้หญิงแล้วแฟนบอกกำลังจะเลิกกับเราเพราะเป็นผู้หญิงหน้าเงินด่าเราเละอย่างนั้นอย่างนี้นึกในใจกูเลี้ยงมึงมาหมดกูหน้าเงินอะไรก็เลิกแล้วเราก็โง่มาง้อก็คบต่อจนเรารู้สึกหมดก็เลิกแล้วมีคนคุยต่อโดยนุ่นยังบอกว่าเวลาจะคุยกับใครใหม่ต้องเคลียร์สถานะกันก่อนว่าเราเลิกกันแล้วกับคนเก่าถึงจะเจอหน้าถ้าเลิกแล้วก็คุยคนใหม่ได้ยอมรับแพ้ผู้ชายขี้อ้อนส่วนตัวเองไม่ค่อยอ้อนเพราะเป็นแนวสาวห้าวคนเก่งของลูกเหนื่อยมามากแล้วโบแบมสุดอาลัยสูญเสียคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณขอให้แม่นอนหลับให้สบายคนเก่งของลูกเหนื่อยมามากแล้วโบชยาดาแบมจนิตสตาสุดอาลัยสูญเสียคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณร่วมแสดงความเสียใจโบชยาดาโพสต์อาลัยสูญเสียคุณแม่โดยเผยภาพคุณแม่ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าอาลัยคุณแม่ว่า Goodbye to my beautiful mom กราบลาคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณคนเก่งของลูกคุณแม่เหนื่อยมามากแล้วขอให้แม่นอนหลับให้สบายโบดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่และได้มีโอกาสทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดโบรักแม่สุดหัวใจค่ะด้านแบมจนิตสตาพี่สาวโบก็โพสต์อาลัยคุณแม่เช่นกันโดยย้อนภาพคุณแม่และเจ้าตัวในวัยเด็กพร้อมข้อความอาลัยถึงคุณแม่เป็นอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีดำแคปชั่นว่าบามยานิสตาแอนมอมบามยานิสตา2023ท่ามกลางคนบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโรงพยาบาลขอคืนเงินบริจาคชูวิทย์เตรียมส่งต่อตำรวจถามลั่นรู้สึกสบายใจขึ้นไหมชูวิทย์เผยโรงพยาบาลสองแห่งขอคืนเงินบริจาคเตรียมส่งต่อตำรวจถามลั่นรู้สึกสบายใจขึ้นไหมหลังทนายตั้มแฉรับเงินธุรกิจสีเทาวันที่23มีนาคม2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสิริราชกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับจะคืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับทั้งนี้สืบเนื่องจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาแฉว่านายชูวิทย์แฉไปถ่ายไปเรียกรับเงินจากธุรกิจสีเทากว่า50ล้านบาทก่อนบริจาคเอาหน้าที่ละ3ล้านบาทต่อมานายชูวิทย์ออกมายอมรับมีการรับเงินดังกล่าวมาจริงแต่ไม่ถึง50ล้านบาทหมดศรัทธาทนายตั้มแฉยับไถสีเทา50ล้านลั่นจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือชูวิทย์เผยเหตุรับเงินสารวัตรสัวเปิดชื่อย่อ2นายพลลั่นตัดขาดหลานรัก